สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไยยอออฟทาลอ a ดบายกันเชรียน,นะคะคลิปนี้เรามาอัดกันต่อเลยเรามาอัพคลิปกันต่อเลยนะจ๊ะมากันที่ทาตมากันที่ส่องเราเป็นขาส่องส่องคนนู้นสองคนน,คนี้สองคนนั้นเพื่อความสุขและความบันเทิงเรื่อนเริงใจของเรานะจ๊ะ เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะไม่เป็นการดูดวงรอกอะหาอะไรทําสนุกสนุกเราชอบส่องบ้านอื่นใช่ไหมาขาส่องน่ะอะเราก็อยากส่องคนรักเก่าคนรักเก่า how are you คุณสบายดีไหมจ๊ะคนที่คุณเลิกไปแล้วคนที่คุณรักอยู่แล้วเงี่ยเมียหายไปคนที่เขาไม่สนใจคุณคนที่ความสัมพันธ์นิ่งๆใส่กันคนแบบนั้นน่ะคนแบบนั้นคนนั้นของคุณเนี่ย เขาเป็นไงบ้างเออเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขามีคนใหม่แล้วดีกว่าเราไหมเขาสวยกว่าเราหรือเปล่าได้ดีกว่าฉันหรือเปล่ามานั่นแหละเพื <c oughs> ่อความสุขและความบันเทิงอันนี้อย่าไปซีเรียสเยอะอันนี้อย่าไปซีเรียสเยอะเอาเป็นแบบว่า,วาเอาเป็นขำๆโาเคว่าเอออย่าซีเรียสมากนะจ๊ะมามาส่องธาตุอาจารย์ส่องเป็นธาตุนะไปแล้วธาตุแรกนะจ๊ะ มากันท่าที่สองท่าที่สองท่าเด่นพืชศพกันมังกรเราไปส่องคนรักเก่าของคุณดูกันนะจ๊ะมาอธิษฐานจิตในใจมาแล้วไปพร้อมๆกันจ้ะหนูจ๋านะจ๊ะอืมอ่ะขอขอคุณก่อนขอตัวตนของคุณคุณเป็นยังไงบ้างจ๊ะพืชศพกันมังกรโอ้อาจารย์ใช้ไพ่คนละชุดนะเมื่อกี้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ใช้ไพ่ชุดนี้นระชุดใช่ไหมจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ธาตุลมธาตุลมขึ้นเดอะสตาเหมือนกันเป็นไพ่พลังงานหลักเลยน่ะนะอ่ะไปดูซิว่าคุณเป็นยังไงอีกเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ดูโอ้จะเดว้าว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 ้าวใจร้อนเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเป็นอะไรมีคนรักครั้งใหม่หรือจ๊ะ เดอะแอม r o เนั่งอยู่บนบันลังไม่รู้ไม่ชี้อ่ะตัวคุณเป็นยังไงอ่าธาดดินพิศศพกันมังกรไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมาแบบตะกี้เลยค่ะเด Star คุณกำลังยิวตัวเองอยู่หรือเปล่ากำลังมีความหวังอะไรใหม่ๆคะกำลังฟื้นฟูจิตใจกำลังดูแลตัวเองได้ดีและผู้อื่นก็กำลังดูแลตัวเองและผู้อื่นได้ดีเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์ในงานใหม่ๆ เริ่มความรู้สึกใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆม,มีรักครั้งใหม่เข้ามาระจาเดินจ๋ามีคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกมีช้อยเข้ามาระจ้าคุณค่อนข้างจะมีความหวังรัรู้จักควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเน,ะะนาะลักษณะของการพูดการดูแลเอาใจใส่ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายตัวเองก็ได้ดีเหมือนกันนะคะเป็นไพ่ค่อนข้างดีหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเป็นเดอะสตาร์คือเป็นคนที่คุยกับราศีกุมอยู่หรือเปล่าคนที่มีชื่อเสียง คนที่เป็นคนดังอาจจะดังในอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตอาจจะเป็นคนที่มีผูกคนที่รู้จักเยอะแยะมากมายก็ได้เป็นลักษณะนั้นก็ได้นะคะไพ่ของคุณดีทีเดียวเป็นเดอะสตาอย่างที่บอกการฟุ้นฟูดูแลตัวเองรับผู้อื่นนะคะความรู้สึกใหม่ๆการเติมเต็มความอ่อนโยนนะจ๊ะประมาณเหมือนเหมือนรู้สึกว่าชีวิตเร์มีความหวัง หวังใหม่ๆเกิดความหวังใหม่ขึ้นมานะคะโอเคในขณะเดียวกันในปพลังงานหลักในขณะเดียวกันที่อดีตที่ผ่านมาคุณเครียดจริงๆคุณยังเครียดอยู่เหรอจ๊ะยังเครียดอยู่ไหมจ๊ะดินเป็นอะไรค่อนข้างนอนไม่หลับจิตตกวิตตกกังวลเป็นอะไรรู้สึกถึงมีความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงคือคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะคิดเยอะคิดเยอะคิดมากคิดไปก่อนคิดนู่นคิดนี่คิดคิดคิดประมาณนั้นหรือ หรือเป็นคนที่ช่างคิดนะ่ะคิดอะไรยุบไว้บนหัวมีความรู้สึกที่จะแบกรับความรู้สึกการวางแผนกับอนาคตกวางแผนกับชีวิตมากเกินไปก็ได้เดอะเดทมันมีเดอะเดทขึ้นมาหนึ่งใบไพบ่ใบนี้อาจารย์จะบอกว่าระวังนะคะระวังการเจ็บป่วยการไม่สบายหรือการสูญเสียใครบางคนซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายอะไรแบบนี้ให้ระวังไปทําบุญหน่อยก็ดีเนาะ ดินจ๋าไปทําบุญทำสังฆทานหรือซื้อโรงศพจริงๆทําไมอาจาร,รย์ถึงต้องเน้นๆซื้อโรงศพเพราะว่าการซื้อโรงศพเป็นบุญที่ทําได้ถึงไวมากเป็นอะไรที่บุญแรงและไวนะจ๊ะไปทำเิ็หนึ่ง คือบางครั้งคุณอาจจะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะจบจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์หนึ่งก็ได้มีความเสียใจมีความโศกเศร้ายัางตาตึงและติดอยู่ในใจของคุณนะคะถึงแม้นมันจะจบไปแล้วแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่ไพ่ใบนี้ยังมาเตือนถึงลักษณะของระวังระวังบริษัทเลิกจ้างยุบกิจการคุณต้อง ลาออกจากงานหรือเขาเขาให้คุณออกอะไรประมาณนี้บริษัทเลิกจ้างเน่เนาะประมาณนั้นแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นไม่จากเป็นก็จากตายอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก่อนวัยอันสมควรก็เป็นไปได้ระวังในออฟสอตมาบอกว่าให้ใจยเย็นๆหน่อยคุณอาจจะรู้สึกถึงความใจร้อนมีคนรักใหม่เข้ามาหรือจ้ามีคนรักใหม่แล้วก็มีแอมเ r อร์ คุณเป็นคนเน่งในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามานะควบคุมตัวเองได้ดีขี้งกขี้เก๊คือหิงคือขี้หวงชอบคอนโทนคนอื่นนะนะประมาณนั้นแต่ในความสัมพันธ์ใดๆหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาคุณยังไม่ไหววันหรือวันไหวมากเท่าไหร่ยังนิ่งเฉยอยู่กับตัวคุณเองแล้วก็ไม่เลือกอะไรทั้งนั้นค่ะการที่คุณคิดความคิดของคุณอาจจะเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นระวังการทะเลาะเบ,บาแหวงกับคนรอบข้าง นะจ๊ะโอเคไหมคนรับข้างคือใครเจ้านาลุกน้องบุตรบริวารได้หมดคนรับข้างคุณอาจจะหงุดหงิดหน่อยประมาณนี้อ่าประมาณคือเหมือนกับตัวเองรู้สึกงุดหงิดนะงุดหงิดงุดหงิดนะอืมรู้สึกอ่าค่อนข้างจะ บางความสัมพันธ์อาจจะจบกับความสัมพันธ์ใครเขเดินจากคุณไปหรือคุณเดินจากใครเข้ามาด้วยการทะเลาะอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับเขาอก็ได้เอออ่ะไปต่อเขาคนนั้นของคุณล่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะไหนไปดูตัวตนของเขาณนะปัจจุบันสิ เขาส่องคุณอยู่จ้าเขาส่องเขาพยายามปิดกั้นความรู้สึกกับคุณนะนะเขาสืบเขาส่องเขายังเฝ้ามองคุณอยู่เลยและเป็นยังไงอีกเขายังถือคุณไว้ในมือขนาดเดียวกันการถือคุณไว้ในใจของเขายังคิดถึงและยังเฝ้ารอคุณอยู่ลึกๆแต่การเฝ้ารอนั้นเขาก็ไปโฟกัสกับชีวิตของเขากับงานกับเงินความรู้สึกของเขาคนที่คุณคุยอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้เป็นรักต่างวัยต่างต่าง รักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาเป็นได้หมดรักต่างวัยคุณอาจจะแก่ว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณอะไรประมาณนี้หรือรักของคุณเป็นรักสมัยเก่าอ่ะคนที่ไปเจอกันเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนสมัยเพื่อนรู้จักเป็นเพื่อนแนะนํามาเป็นคนเก่าๆจากในอดีตเป็นคนที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแสนนานเขายังเฝ้ารอคุณอยู่แต่ในการรอนั้นเขาก็คิดถึงคุณถามว่าคิดถึงไหมเขาก็คิดถึงในการที่เขาคิดถึงเขาก็เดินออกไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน แต่เขาเป็นยังไงอีกจ้าเขาค่อนข้างโฟกัสงานเงินแล้วก็พยายามบล็อกกายบล็อกใจกับคุณนะเขาค่อนข้างจะคนคนนี้ที่คุณคบค,ณคุยเนี่ยคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนธรรมะธรโมเออเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนถือศีลกินเจประมาณนี้เป็นคนชอบทําบุญอะ่ะประมาณนั้นแหละและเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดหรอือทมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอืมโอเค แล้วไงต่อคําถามข้อที่สองจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เมื่อตะกี้นี้ถามอะไรไปบ้างอะไรบ้างอ่าเขามีคนใหม่ปริยังคนของคุณเนี่ยเขามีคนใหม่ปริยังอ่าเขามีคนใหม่หรือยังถามว่าเขามีคนใหม่หรือยังหรออเขาเริ่มต้นกับชีวิตของเขากับการงานการเงินของเขามากกว่ามีคนเข้ามาอยู่เนืองเนืองแต่ถามว่าเขา เขาแฮปปี้ไหมกับคนใหม่ๆหรือคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่หรอกเขาปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกกับคนอื่นมากๆนะเขาค่อนข้างจะโฟกัสงานเงินแล้วก็ตัวเขาเองเป็นหลักแล้วชีวิตเขาก็ต้องด,ดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาระอุปสรรคค่อนข้างจะมีภาระเยอะคนคนนี้ค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตตัวเองเป็นหลักอืมประมาณนั้นอืมอ่าเขาคิดถึงคุณหมาเออเขาคิดถึงคุณหมาเดน เขาคิดถึงคุณไม้คนนี้ของคุณนะ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นแม่ไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะจ๊ะเขาค่อนข้างมีการเดินทางบ่อยๆด้วยล่ะเขาต้องอดทนเขาต้องอดกลัน้นเขาต้องมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบในด้านของครอบครัวเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงนะจ๊ะแต่ความคิดถึงของเขานั้นจะให้เขาทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมก็ไม่นะคนคนนี้เป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจใจเด็ดเหมือนกันค่อนข้างใจแข็งใจเด็ด เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ยังทวิลหาความสําเร็จเขาเรียกว่าเสรติดความสําเร็จชอบชอบทํางานมากๆและมองเห็นความสําเร็จของตัวเองเป็นหลักเขาคิดถึงคุณไหมนะเขาก็คิดถึงแต่เขาคิดถึงว่าการคิดถึงคุณนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่า คุณอาจจะไม่ใส่ใจเขาหรือเขาไม่ใส่ใจคุณใครบางคนทิ้งกันไปประมาณนั้นแล้วเขาอยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเออเขาอยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากไหมเขาเป็นคนเดินจากคุณไปหรอคะเขาบอกว่าเหนื่อย เขาไม่อยากทำอะไรหรอกเขาบอกว่าในชีวิตไปหาความมั่นคงน่าจะดีกว่าเพราะการทำอะไรกับคนที่เขาไม่มีใจเขามองว่าคุณไม่มีใจเขามองว่าคุณไม่สนใจคุณไม่ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกเติมเต็มเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการเติมเต็มไม่ได้เขาบอกว่าไปโฟกัสกับงานกับเงินมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีรักตัวเองน่าจะดีสักกว่านะจ้าเด่นจ๋าโอเคไหมและเขาอยากกลับมาไหมเออเขาอยากกลับมาไหมล่ะขออีกสักหนึ่งคำถามดิเขาอยากกลับมาไหม เขาอยากกลับมาไหมก็มีความรู้สึกอยากอยากอยาก,อยากอยากอยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่อยากมากหรอกคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินอาจจะคุยกับกุ่มอาจจะคุยกับกันพิจิกน้ำกรกฎมินพิจิกเมษกรกฎสิงห์ธนูคุยใครก็คุยอยากคุยกับใครก็คุยไปพฤทธศต เขาอยากกลับมาไหมเหรอเขาก็ความจริงอะ่ะเขาก็อยากกลับมาแต่าก,การกลับมานั้นกลับมาคุยกลับมาเป็นเพื่อนเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถเป็นไปได้เขารู้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาเหมือนที่เขาชอบคุณจนเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เขาอยู่ได้เหมือนกันโดยที่ไม่มีคุณเขาไปโฟกัสกับสิ่งอื่นนะจจะต่างๆของเขาอะขอไพ่แนะนําให้เดินหนึ่งใบเดินเพื่อสอบการบังกรขอไายแนะนำให้คุณหนึ่งใบ ให้แนะนาบอกว่าเดอะซันค่ะคุณมีความสุขวยตัวคุณเองได้คุณมีความสุขในการงานคุณมีความสุขด้านครอบครัวคุณมีความสุขกับความสําเร็จชีวิตคุณก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นถ้าคนเก่าๆไปแล้วไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรคุณอยู่ได้กับปัจจุบันคุณอยู่ได้กับคุณมองอยู่ในการที่อยู่ปัจจุบันในการที่มองไปในอนาคตกับความสําเร็จของคุณเองเช่นเดียวกันคุณก็หวยหาความสําเร็จหาหยหาความมั่นคงหวยหาความ ความสุขอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดอะซันมาแล้วเดอะซันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไพ่ของเดอะซันเป็นสิ่งที่อ่าเขาเรียกว่ามีความสุขในทุกๆอย่างมีความสุขในด้านครอบครัวมีความสุขในด้านของฐานะมีความสุขในด้านของเงินทองเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเมเจอร์อะคานาภายในความสดใสแสงสว่างพระอาทิตย์ขึ้นการอ่าเขาเรียกว่าความรู้สึกร่าเริง ความคิดใหม่ๆเกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิดความรักใหม่ๆเกิดสิ่งมีความสว่างสว่สว่างสวยนะคะเป็นความสุขที่สดใสที่เดียวนะคะถ้าใครบางคนไม่กลับมาก็ปล่อยเขาไปถ้าอะไรที่เป็นของเรามันก็ยังคงเป็นอยู่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะจางหายและหายไปในที่สุดแ,แรกๆจะเจ็บปวดบ้างในบางครั้งแต่พอต่อๆไป ก็จะทำให้ความรู้สึกข,ของคุณดีขึ้นไรอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาคนนั้นก็ได้นะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ต้ดิฉันบลอกอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยช่องอาจารย์มีกระดิ่งกิ้งกิ้งแล้วก็อาจารย์กำลังจะทำท่องอาจารย์จริจรงๆมันสมัครสมาชิกได้ตั้งนานแล้วแต่อาจารย์เพิ่งทำลูกสาวเพิ่งกลับมาให้ลูกสาวทำให้เพราะว่าอาจารย์แก่แล้วก็เลยขี้เกียจมานั่งคำหาอะไรนะ ขี้เกียจเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็เรียนรู้อยู่แหละแต่ขี้เกียจมีลูกก็ใช้ลูกไปประมาณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้สมัครมันมี3อย่างเดี๋ยวคุณค่อยเข้ามาดูเดี๋ยวอาจารย์กาลังจะฟอร์มช่องอยู่จะมีอะไรใหม่ๆบ้างสิ่งที่คุณอยากรู้อะไรที่คุณอยากรู้จะได้ดูอะไรที่คุณอยากเห็นจะได้เห็น <c oughs> ไม่ใช่เมียโง่อ่ะดูดวงสุดตัวแอดไลน์มา e ่ะสายเอฟศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ